เสาเหล็กและพื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ทำสีให้เหมือนไม้จริงสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ที่ช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เราสามารถทำเองได้ที่บ้านนะครับและตอนนี้เพื่อนๆอยู่ใน EP สดยาวๆในการสร้างบ้านน็อกดาวน์ทั้งหลังของผมแบบนี้ครับบ้านหลังนี้ตอนเริ่มต้นสร้างนะครับเพื่อนๆอาจจะเห็นเป็นแค่บ้านน็อกดาวน์โครงเหล็กธรรมดานะครับแต่ผมปรับดีไซน์แล้วก็เส้นสายนะครับให้ดูเป็นบ้านสไตล์ญี่ปุ่นโบราณที่เหมือนเรียวกังแบบนี้ใครชอบสไตล์แบบนี้สามารถติดตามชมตั้งแต่คลิปวิดีโอแรกจนถึงตอนนี้ได้เลยนะสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปวิดีโอตอนท้ายๆนะครับก็จะถามผมว่าประตูซื้อที่ไหนทำไมเสาถึงใช้ไม้นะครับแบบนี้ปลวกไม่กินเหรอคือถ้าใครดูตั้งแต่คลิปวิดีโอแรกจะทราบนะครับว่าประตูบ้านผมเนี่ยมันเป็นเหล็กครับนี่นะก็จะเคาะให้ดูนะครับเห็นไหมเสียงเหล็กนะครับผมทำเองนะราคามันจึงประหยัดมากๆบอกตรงๆนะว่าช่างเหล็กหรือว่าร้านเหล็กนะก็สามารถทำประตูแบบนี้ให้เราได้ง่ายมากๆแต่สิ่งที่ช่างเหล็กอาจจะไม่ทราบนะครับก็คือการทำสีให้เหล็กของเราเนี่ยดูเหมือนไม้จริงครับเทคนิคที่ผมทำเพื่อนๆจะเอาไปให้ช่างดูนะครับและให้ช่างลองทำดูก็ได้หรือเพื่อนๆจะสั่งประตูเหล็กให้ช่างทำเสร็จแล้วแล้วเราก็เอามาทำสีแบบนี้เองก็ได้นะครับและเสาบ้านก็เหมือนกันนะอันนี้ไม่ใช่ไม้นะอันนี้ก็เป็นเหล็กนะครับและในเฟสที่2นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นผมต่อเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นหลังคาญี่ปุ่นแบบโบราณนะครับระเบียงหน้าบ้านนะครับแล้วก็เสาเหล็กแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆดูนะครับบรรยากาศก็ใกล้เคียงกับเรียวกังมากขึ้นแล้วนะแต่สิ่งที่เราจะขาดไปไม่ได้นะครับนั่นก็คืองานเก็บสีและเก็บรายละเอียดและสำหรับวันนี้จะเป็นการทำสีพื้นเก็บเสาเหล็กให้กลายเป็นลายไม้และติดเชิงชายใต้หลังคากันครับสร้างเองเสร็จถูกใจได้บรรยากาศแบบเรียวกังญี่ปุ่นเต็มๆเลยครับก็ต้องขอโทษเพื่อนๆนะครับที่เพิ่งเข้ามาชมนะครับแล้วก็จะบ่นว่าผมพูดเยอะพูดยาวนะผมบอกตรงๆนะผมไม่ค่อยมีเวลาตอบคอมเมนต์นะครับหรือคอมเมนต์เพื่อนๆบางทีขึ้นมาเนี่ยผมอาจจะมองไม่เห็นนะครับดังนั้นเนี่ยพอผมเห็นเนี่ยผมก็จะเอาคำถามนะครับหรือสิ่งที่เพื่อนๆพูดในคลิปวิดีโอเนี่ยมาตอบคำถามในวิดีโอครับและต้องบอกกันทุกตอนและเน้นจริงๆพอในการทำงานของผมเป็นการทำงาน DIY เพื่อนๆสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานกับงานอื่นๆได้แต่ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้งานเพราะหากเพื่อนๆไม่ได้ดูอย่างละเอียดแล้วไปลองทำตามมันอาจจะเกิดปัญหาในการใช้งานหรือในการทำงานได้วัสดุหรืออุปกรณ์บางอย่างที่ผมเลือกใช้เนี่ยจะมีคุณสมบัติเฉพาะตัวนะครับเพื่อนๆต้องดูและพิจารณาดีๆเวลาที่เพื่อนๆนำไปใช้งานจริงนะครับและมีคนถามผมนะครับว่าทำสีบนประตูเหล็กแบบนี้นะแล้วเหล็กที่ผมทำทับเนี่ยเป็นเหล็กกาวไนด์ด้วยแล้วถามว่ามันจะทนไหมผมต้องบอกตามตรงนะว่างานแบบนี้นะครับไม่ได้ทนเท่ากับงานที่ออกมาจากโรงงานคืองานสีของโรงงานเนี่ยเขาจะมีการอบการพ่นนะครับที่หนากว่าแต่งานตัวนี้นะครับผมทำพอแค่ลักษณะการใช้งานของผมนะเวลาที่เราใช้งานธรรมดานะครับไม่ว่าจะโดนแดดโดนฝนนะครับหรือโดนเล็บขูดนะครับการหยิบจับแบบนี้นะสีไม่ได้ลอกล่อนนะครับบอกก่อนนะอย่างประตูนะครับถ้ามีการเปิดกระแทกนะครับหรือมีเหล็กมาขูดนะครับแบบนี้นะสีหลุดทันทีแน่นอนเพราะฉะนั้นใครจะทำพิจารณาดีๆและคิดดีๆก่อนนะครับเวลาที่ผมต่อเติมบ้านเวลาที่ผมทำงานนะวัสดุเป็นโครงเหล็กนะครับเป็นไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับเป็นหลังคาไม่ได้ชีทนะทั้งหมดวัสดุไม่ได้แพงเลยนะเพื่อนๆน่าจะเห็นแล้วนะครับในคลิปวิดีโอที่ผมสรุปค่าใช้จ่ายในแต่ละตอนที่ผ่านมางานที่แพงของผมส่วนใหญ่จะอยู่ที่การเก็บรายละเอียดและการทำสีครับต้องบอกเพื่อนๆว่าผมทดลองสีมาหลายตัวมากๆเสียเงินนะซื้อสีทิ้งไปเยอะมากๆเลยแต่เวลาที่ผมซื้อสีมาผิดนะผมจะไม่เอามาทาบ้านเด็ดขาดนะครับเพราะว่าบ้านเนี่ยมันอยู่กับเราไปตลอดนะครับผมต้องเลือกสีที่ผมถูกใจเท่านั้นจริงๆเพราะฉะนั้นใครดูวิธีการทำงานของผมแล้วไปซื้อสีเบอร์อื่นสียี่ห้ออื่นอันนี้ผมไม่รู้นะว่างานจะออกมาเป็นยังไงและต้องบอกทุกคนนะว่าเดือนนี้ฝนตกหนักมากๆนะครับในรอบครึ่งเดือนนะวันนี้เป็นวันแรกเลยที่ไม่มีฝนตกนะครับดังนั้นวันนี้ผมจะต้องรีบทำสีครับไม่งั้นเดี๋ยวฝนมันจะตกลงมาอีกใครจะเริ่มจากจุดไหนก็ได้อันนี้แล้วแต่นะครับแต่ผมจะเริ่มจากงานเสาเหล็กก่อนแล้วทำไมผมถึงเริ่มจากงานเสาเหล็กก่อนนะครับเพราะงานเสาเหล็กนะครับสีที่ผมใช้เก็บงานจะใช้เป็นสีสเปรย์นะครับซึ่งสีสเปรย์เนี่ยหากเราพ่นเลอะเทอะนะครับลงไปบนพื้นอย่างเงี้ยครับเราสามารถใช้สีทาพื้นเนี่ยทากลบไปได้นะเราจะได้ไม่ต้องเก็บงาน2ทีแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆทำพื้นก่อนแล้วพ่นสีสเปรย์ไปเพื่อนๆก็ต้องทาพื้นทับอีกรอบนะครับอันนี้แล้วแต่วิธีการทำงานของแต่ละคนนะแล้วก็เหล็กกาวไนท์ผมพูดจนเหนื่อยเลยนะว่าทำสียังไงนะครับมันมีสีที่สามารถทาติดบนเหล็กกาวไนท์ได้เลยนะครับมีวิธีการทาสีรองพื้นก่อนนะครับแล้วก็ทาสีจริงนะครับก็จะเกาะเหล็กกาวไนท์ดีขึ้นและสำหรับคนที่เสนอไอเดียมาว่าให้ขัดกาวไนท์ทิ้งแล้วทาสีถ้าแบบนั้นเนี่ยไม่ต้องซื้อเหล็กกาวไนท์นะครับซื้อเหล็กดำธรรมดาแล้วก็มาทาสีเอาก็ได้นะครับ
ส่วนสีที่ผมใช้ตัวนี้นะครับจะเป็นสีสเปรย์คอนเซอร์เวทีฟจากมังกี้นะครับแต่เดิมแล้วตัวนี้ไม่ใช่สีพ่นเหล็กไม่เกี่ยวกับเหล็กเลยนะครับเป็นสีสำหรับพ่นพลาสติกนะครับพ่นหนังพ่นคอนโซลรถยนต์ซึ่งคุณสมบัติของสีตัวนี้คือยึดเกาะกับพื้นผิวได้ดีมากๆผมลองเอามาพ่นเหล็กกับวานิสดูแล้วมันติดนะครับแล้วก็ไม่ลอกด้วยและที่สำคัญคือมันไม่ต้องทำสีรองพื้นด้วยและอีกคุณสมบัตินึงที่ผมเลือกใช้สีตัวนี้คือเวลาที่พ่นเสร็จแล้วสีจะแห้งด้านและผมสามารถใช้สีย้อมไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์แบบใสที่เป็นสูตรน้ำมาทาทับได้แล้วมันติดทีนี้ถ้าเพื่อนๆไปใช้สีสเปรย์ธรรมดาปัญหาคือพ่นออกมาแล้วสีเงาเนี่ยเพื่อนๆก็จะทาสีย้อมไม้ไม่ติดและถ้าเพื่อนๆใช้สีย้อมไม้สูตรน้ำมันนะครับงานก็จะออกมาไม่เหมือนกับแบบที่ผมทำนะอันนี้ใครอยากจะปรับสูตรนะครับก็ลองไปทดสอบกันเองนะครับและส่วนสุดท้ายที่ผมเลือกสีสเปรย์มังกี้ตัวนี้ก็เพราะว่ามันมีสีน้ำตาลตัวนี้นะครับมันใกล้เคียงกับไม้จริงมากๆครับอ่ะนะครับเราก็เริ่มพ่นเสากันเลยนะครับทิ้งให้สีแห้งนะครับสีจะออกมาเป็นน้ำตาลแบบนี้นะถ้าใครอยากได้สีอ่อนกว่านี้นะครับแนะนำให้ใช้ตัว MV05 สีจะออกมาคล้ายๆไม้สนนะครับแต่อันนี้ทำเสร็จแล้วสีจะออกมาเข้มๆนะครับเหมือนสีที่เพื่อนๆเห็นอยู่ข้างหลังตรงนี้นะก็ต้องพูดตามตรงนะครับว่าสีคอนเซอร์เวทีฟของมังกี้ตัวนี้ราคาค่อนข้างสูงนะครับกระป๋องนึงเนี่ยมัน280 บาทอันนี้คือผมพ่น1รอบนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าสีมันจะไม่ค่อยเต็มนะแต่ก็เห็นสีชัดละสี1กระป๋องนะครับพ่นเสา4ด้านนะครับสูงประมาณ3เมตรได้1ต้นอันนี้แล้วแต่นะครับลองไปพิจารณากันเองนะครับผมเนี่ยต้องการแค่พื้นสีตัวนี้นะครับดังนั้นเนี่ยก็จะพ่นรอบเดียวนะครับให้เป็นแบบนี้เนี่ยแหละสีจะไม่เต็มจะเห็นรอยเหล็กนิดหน่อยจะเป็นคลื่นนะครับไม่ต้องสนใจนะครับได้แบบนี้ใช้ได้แล้วนะสังเกตนะครับเวลาที่ผมลูบสีตัวนี้นะครับเพื่อนๆจะได้ยินเสียงเห็นไหมเนื่องจากว่าสีตัวนี้มันไม่ได้แบบเรียบลื่นนะครับเป็นสีน้ำมันนะตัวนี้เนี่ยผิวเขาจะแบบเหมือนแบบแห้งๆนะครับเราเอาสีน้ำมาทาอีกทีเนี่ยมันจะยึดเกาะได้ครับคือถ้าเพื่อนๆไปใช้สีสเปรย์ทั่วไปที่เป็นสีน้ำมันนะครับเดี๋ยวเราจะเอาสีย้อมไม้มาทาไม่ติดนะอีกเรื่องนึงนะครับที่ผมอยากจะชมสีสเปรย์มังกี้มากๆเลยนะครับก็คือตัวหัวพ่นสเปรย์นะถ้าใครเคยใช้สีสเปรย์จะรู้นะครับว่าหัวพ่นเนี่ยมันมีไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้มันจะพ่นออกมาบานๆเหมือนพัดนะครับซึ่งทำให้เราพ่นสีได้เนื้อที่เยอะพ่นกระจายตัวได้ดีนะครับเนื้อละเอียดแล้วก็พ่นง่ายมากๆเนื่องจากสีเนี่ยมันบานออกมาเป็นเหมือนพัดนะครับเหมาะกับการพ่นแนวนี้นะครับถ้าเราไปพ่นตั้งแบบนี้เพื่อนๆดูนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นสีไหมครับมันเขาจะออกมาแบบนี้นะเพราะนั้นเราต้องพ่นนอนนะครับแบบนี ตอนนี้นะครับผมก็จัดการพ่นสีสเปรย์เสร็จเรียบร้อยนะครับผมใช้พ่นเสา3ต้นนะครับทั้ง4ด้านพ่นตำแหน่งเหล็กตรงที่อยู่ใต้เชิงชายนะครับผมก็ใช้สีไปทั้งหมด3กระป๋องพอดีเลยครับต่อมานะครับผมก็จะใช้สีไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ตัวนี้นะครับที่ผมเลือกใช้เป็นของ Woodtech นะจริงๆแล้วแบบเพื่อนๆใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับแต่ว่าในการที่เราจะทาทับสีสเปรย์ตรงนี้นะครับจะต้องใช้เป็นสูตรน้ำเพราะสีที่เป็นสูตรน้ำนะครับมันก็จะติดกับพื้นผิวที่เป็นสีด้านแบบนี้ได้ครับแนะนำกันนิดนึงสำหรับคนที่ไม่เคยซื้อสีทาไฟเบอร์ซีเมนต์เลยนะครับสีทาไฟเบอร์ซีเมนต์เนี่ยหลักๆเนี่ยจะมีอยู่2ตัวนะครับก็คือตัวที่เป็นเนื้อสีเต็มกับเนื้อสีใสนะครับตัวสีเต็มเนี่ยราคาจะถูกกว่าตัวเนื้อสีใสทีนี้เวลาเพื่อนๆซื้อสีทาไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับมันจะมี2แบบนะแบบที่ทาผนังอย่างเดียวกับแบบที่ทาพื้นและทาผนังได้นะครับถ้าใครเอาไปทาพื้นต้องซื้อตัวนี้นะราคาจะสูงกว่านะครับเป็นแบบทาพื้นและทาผนังได้แต่ถ้าใครเอาไปทาผนังกับทาเสาเหล็กเฉยๆเนี่ยสามารถใช้แบบทาผนังอย่างเดียวก็ได้นะครับราคาจะถูกกว่าส่วนสีที่ผมเลือกใช้นะครับก็จะเป็นตัวทาพื้นนะครับFD504 นะครับตัวนี้จะเป็นสีไม้วอลนัทครับจริงๆสำหรับการทาเหล็กนะมันใช้น้อยมากๆเลยนะครับรอบแรกนะครับผมจะนี่ครับปัดทิ้งไปอย่างนี้เลยนะอันนี้ใช้แนะนำให้ใช้แปรงสีขาวขนอ่อนนะครับปัดยาวๆนะครับปัดทิ้งนะครับให้หายแบบนี้นะแต่ใครไม่ซีเรียสก็ปัดขึ้นปัดลงก็ได้นะแล้วแต่จริงๆก็เคยแนะนำไปแล้วนะครับถ้าใครอยากได้แค่เป็นลายเสี้ยนไม้เฉยๆนะครับทำแค่นี้ก็แทบจะเสร็จเลยนะก็พ่นแบบแลกเกอร์กลบไปได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ลายตาไม้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยไปดูขั้นตอนต่อไปหลังจากตรงนี้แห้งครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่กังวลว่าตอนนั้นพ่นไปแล้วนะครับแล้วมันพ่นไม่สุดนะสีหมดหรือว่าต้องมีรอยต่อสีอย่างนี้ทำยังไงนะครับก็ผมก็พ่นสีสเปรย์นะครับไล่กลับขึ้นไปนะเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็
สีย้อมไม้นะครับพาเก็บได้เลยนะนี่แบบนี้นะฮะคือจริงถามว่าต่อเนียนไหมก็ไม่รู้เหมือนกันครับเพิ่งต่อครั้งแรกนะเดี๋ยวลองต่อสีดูแล้วการใช้งานไปนะครับหากเกิดรอยข่วนทำยังไงนะครับอันนี้คือผมยกหลังคาไปโดนนะมันก็เป็นรอยนะครับเราก็เอาตัวสีย้อมไม้นี่แหละนะมาแต้มเก็บครับแบบนี้นะพอเสาของเรานะครับกลายเป็นสีเดียวกับไม้นะครับก็จะดูแบบโบราณมากขึ้นแล้วนะนี่อาจจะมีคนสงสัยนะครับว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเราเอาสีย้อมไม้เนี่ยทาเหล็กกาวไนท์ไปเลยได้ไหมนะครับจริงๆยังไงก็ไม่แนะนำนะเพราะตัวนี้มันเป็นสีน้ำนะครับทาไปหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับสังเกตว่าถ้าเราไม่พ่นสีน้ำตาลรองพื้นก่อนเห็นไหมเนื้อเหล็กสีเทาๆมันก็จะโผล่นะครับแล้วถ้าเกิดเราทาไปหลายๆชั้นหลายๆชั้นนะครับจนสีมันเต็มได้ก็จริงนะครับแต่ว่าเวลาที่เราทำลายเนี่ยลายมันก็จะไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการนะครับเราต้องการความใสนะครับของสีตัวนี้เนาะเพราะอย่างนั้นเห็นไหมทาไปอย่างเดียวไม่ได้นะต่อมาคือวิธีการทำลายไม้นะครับจริงๆเคยสอนไว้หลายตอนนะครับแต่บางคนก็ยังบอกว่างงๆทำไม่ได้นะก็เดี๋ยวจะพยายามอธิบายให้เข้าใจง่ายที่สุดนะครับเราก็ใช้ตัวยางนะครับสำหรับทำลายไม้แบบนี้ใครจะซื้อแบบมีด้ามก็ได้นะครับแต่ว่าผมใช้แบบนี้นะไม่ได้ใช้แบบลูกกลิ้งนะครับเวลาเราสร้างลายให้ไม้เนี่ยนะครับเราจะใช้ด้านไหนก็ได้ด้านในหรือด้านนอกก็ได้นะครับลายจะได้แตกต่างกันนะครับวิธีการปาดนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับปาดให้ดูเลยดีกว่าเราลากตรงๆอ่ะหน้าตรงเลยนะ90องศานะครับลายตรงๆปุ๊บลากไปนี่จะเป็นแบบนี้นะครับดูเหมือนแบบไม่มีลายอะไรเลยถูกป่ะเอาใหม่นะครับอ่ะต่อมานะครับผมจะเฉียง45องศาแล้วลากตรงๆนะไม่โยกเลยนะปุ๊บเห็นไหมนะครับเพื่อนๆก็จะได้ลายขึ้นมาแบบนี้อ่ะลองกลับด้านดูนะครับเอาด้านเล็กนะครับด้านหลอนเล็กขึ้นบ้างนะครับปาดฟืบอ่ะเห็นไหมอันนี้คือปาดตรงๆนะไม่มีการโยกนะครับซึ่งบางครั้งนะผมเองก็ใช้วิธีการปาดตรงๆเหมือนกันนะครับในลักษณะงานบางงานนะทีนี้เราจะโยกนะครับลาก45นะครับแล้วโยกกดตั้งฉากแล้วก็ย่าลาก45อย่างนี้นะเห็นไหมนะครับมันจะได้ความแตกต่างกันของลายเกิดขึ้นมาแบบนี้นะทีนี้ถ้าเพื่อนๆใช้ยางแบบผมแบบนี้นะเพื่อนๆจะสังเกตว่าลายมันขึ้นแต่ตรงกลางริมมันไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าเวลาเรากดเนี่ยเราออกแรงแค่ตรงกลางทีนี้ผมจะเอานิ้วนะล็อกไว้อย่างนี้นะครับนิ้วก้อยกับนิ้วชี้ล็อกไว้อย่างนี้นะแล้วก็ลองดันนะครับแล้วโยกเห็นไหมนี่นะครับลายมันก็จะขึ้นออกมาแบบนี้นะทีนี้ใครอยากได้ตาถี่ตาห่างพอดีนี้เล็กมันเล็กนะทีถ้าอยากได้ตาห่างก็อย่าโยกเยอะนะครับโยกนิดเดียวเห็นไหมเราก็จะได้ตายาวๆแบบนี้นะครับก็เอาไปลองทำกันดูนะจะได้เข้าใจนะครับเดี๋ยวลากให้ดูอีกทีเลยนะเอาอันยาวๆหน่อยนะครับลองดูนะนะครับแบบนี้นะจริงๆลายที่หายไปตรงนี้เราไม่ต้องซีเรียสนะครับเพราะว่าเวลาเราทำงานจริงๆอ่ะมันมีลายเสี้ยนไม้นะครับอยู่ข้างหลังอยู่แล้วอ่ะลากกับทางไหนก็ได้นะกลับไปกลับมายิ่งลากเร็วยิ่งสวยนะสำหรับผมนะปึ๊บเห็นไหมทีนี้เวลาเราทำลายที่เสานะครับก็จริงๆเสามันเป็นแนวยาวนะผมจะต้องลากจากข้างบนมายาวๆเลยนะแต่อันนี้ต้องรีบทำนะเพราะว่าถ้าสีมันแห้งนะครับมันก็จะลายมันก็จะไม่ขึ้นนะและสุดท้ายสำหรับงานเสานะครับคือการพ่นแลกเกอร์ทับอีกชั้นนึงนะครับผมใช้แลกเกอร์ของ Monkey Headshot นะครับตัวนี้จะเป็นแลกเกอร์เคลียร์ได้นะครับแต่เพื่อนๆถ้าชอบความเงาเนี่ยสามารถใช้แลกเกอร์เงาพ่นก็ได้นะครับนะครับแลกเกอร์เนี่ยจริงๆแล้วยิ่งพ่นนะครับหลายเลเยอร์ยิ่งพ่นหนานะครับมันก็จะสามารถปกป้องชิ้นงานเราได้ดีมากขึ้นนะครับอันนี้แล้วแต่นะเพื่อนๆลองตัดสินใจดูนะครับว่าจะพ่นหนาแค่ไหนพอแลกเกอร์แห้งนะครับนี่เราก็จะได้เสาไม้แบบนี้นะครับซึ่งเพื่อนๆก็ดูนะครับเหมือนกับที่ผมทำประตูแล้วก็เสาตัวเดิมของบ้านเลยนะครับก็เป็นสีเดียวกันเป๊ะฮะส่วนรอยต่อนะครับก็อาจจะไม่ได้เนียนมากนะแต่สำหรับการต่องานนะครับก็สามารถต่อได้ประมาณนึงครับสังเกตว่าตรงรอยต่อเนี่ยจะมีการทับของลายอยู่นะครับต่อมานะครับก็คือการทำสีตัวพื้นไม้เทียมนะครับตัวนี้เป็นตัวไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับหรือที่เราเรียกว่าสมาร์ทบอร์ดจะทาสีนะครับเราก็จะทาสีรองพื้นนะครับสำหรับไม้เทียมนะครับหรือสำหรับไฟเบอร์ซีเมนต์โดยตรงนะครับอย่างแรกนะครับผมก็ใช้ตัวรองพื้นนะจริงเพื่อนๆใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะวันนี้ผมใช้ของเชอร่านะครับสำหรับทาไฟเบอร์ซีเมนต์โดยเฉพาะเพราะว่าตัวนี้ถูกสุดครับ นะผมไม่ได้ซีเรียสกับตัวสีรองพื้นมากนักนะคือสีรองพื้นเนี่ย
ควรทาครับเพราะว่าเวลาที่เราทาเสร็จเรียบร้อยครับตัววัสดุเนี่ยมันจะไม่ดูดสีเกินไปทำให้เราไม่เปลืองสีจริงนะครับนะตัวนี้มันจะไม่ได้มีเนื้อสีไม่ได้อะไรนะครับก็จะเป็นน้ำแบบนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้ผมสั่งมามันเป็นสูตรน้ำด้วยสีใสสูตรน้ำนะครับซึ่งมันไม่มีกลิ่นครับผมชอบทำงานกับเคมีที่ไม่มีกลิ่นนะเพราะว่าเราจะได้ไม่เหม็นจมูกครับไม่แสบจมูกนะสำหรับตัวสีรองพื้นหรือพัมเมอร์นะผมใช้ลูกกลิ้งเลยนะครับก็จะให้ทำงานได้เร็วนะครับก็เราก็ค่อยๆกลิ้งไปครับแล้วถามว่าเอ้าทำไมไม่ทำความสะอาดพื้นให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยกลิ้งนะครับใครมีเวลาทำความสะอาดก็ทำความสะอาดไปก็ได้นะครับแต่เดี๋ยวสีที่ผมทาเนี่ยมันเป็นสีน้ำตาลค่อนข้างเข้มนะครับจากที่ลองมานะทำความคราวที่แล้วลองทำความสะอาดดูกับไม่ทำความสะอาดนะครับก็งานออกมาไม่ต่างกันครับดังนั้นก็ด้วยความขี้เกียจนะก็ทาแบบนี้ไปเลยครับใครใช้ลูกกิ้งใหญ่วันนี้ก็ได้นะครับพอดีผมมีอยู่แล้วลูกกิ้งเล็กนะก็ไม่ได้ซื้อนะครับแล้วก็กลิ้งไปเมื่อกี้ก็ลืมไปนะตอนทำงานจริงต้องกลิ้งจากข้างในออกข้างนอกนะครับเพราะว่ากิ้งจากข้างนอกเข้าข้างในมันทำงานลำบากครับแต่ว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวค่อยขยับเอาวันนี้แดดมาพอดีนะครับผมทาพาเมอร์ทิ้งไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเรารอนะครับสักประมาณ1ชั่วโมงนะครับเราค่อยมาทาสีจริงอีกทีครับครับตอนนี้ตัวพาเมอร์ของเรานะครับก็แห้งพร้อมที่จะทาสีจริงละการทำสีไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับผมแนะนำให้เพื่อนๆใช้แปรงทาสีนะไม่แนะนำให้ใช้ลูกกลิ้งนะครับเนื่องจากผมเคยใช้ลูกกลิ้งแล้วเวลาที่เรากลิ้งออกมานะเสี้ยนไม้อะมันจะไม่เหมือนไม้ครับผมลองใช้แปรงทาสีแล้วผมว่ามันสวยกว่านะทีนี้เวลาเราทานะครับรอบแรกไม่ต้องเน้นนะครับไม่ต้องทาให้สีเต็มนะครับทาผ่านผ่านนะครับพยายามให้สีมันเท่าๆกันนะถ้าอยากให้สวยนะแต่ถ้าเกิดขี้เกียจก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วเวลาปัดนะครับให้เราปัดทิ้งนะอย่าแบบปัดให้มันเป็นคลื่นอย่างนี้นะครับเพราะมันก็จะทิ้งลายเป็นคลื่นนะพยายามปัดให้อยู่ในลายแบบล่องไม้แล้วก็เสี้ยนไม้ของเรานะครับเนี่ยปัดทิ้งไปเลยนะครับส่วนรอยเลอะนะครับก็ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าจากที่เคยทามาแล้วนะครับรอบนึงนะเดี๋ยวรอยเลอะทั้งหมดนะมันจะโดนสีย้อมไม้นะครับกลบไปทั้งหมดเลยนะแต่ว่าใบไม้ต้องเก็บออกนะเนี่ยพยายามลากแปรงยาวๆลากแปรงยาวๆนะครับแล้วก็ปัดตกไปนี่รอยต่อนะครับระหว่างลายนะครับให้เพื่อนๆลากยาวๆนะครับแล้วปัดทิ้งไปนะครับเนี่ยแบบนี้นะปัดปุ๊บนะเหมือนแรงเงาให้มันปลายมันหายไปหน่อยนึงอ่ะนะปัดให้มันหายไปอย่างเงี้ยห้ามเพื่อนๆทาขวางลายเสี้ยนไม้เด็ดขาดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวลายมันจะออกมาแบบพอเราทำเสร็จอะลายมันจะออกมาไม่สวยเลยนะครับถ้าเราทาขวางลายเนี่ยต่อมาก็คือเรื่องของการยาแนวรอยต่อพื้นสมาร์ทบอร์ดนะครับก็ที่ผมติดเพื่อนๆไว้นะตั้งแต่คลิปวิดีโอที่ต่อเติมพื้นนะครับว่าเดี๋ยวผมขอลองทดลองดูก่อนนะว่ามันโอเคหรือเปล่านะครับผมใช้แดมนะครับหรืออะคริลิกซีแลนซ์นะในการแบบยาแนวรอยต่อนะครับที่มันเป็นร่องอยู่เล็กๆนะครับตรงนี้นะเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับระยะเวลาในการทำงานจริงเนี่ยมันผ่านมาแล้วนะครับครึ่งเดือนนะครับแล้วก็จากที่ผมลองทดลองใช้งานนะครับรอยต่อมันก็ไม่มีการกระเดิดกระเด้งออกมานะครับแล้วก็ในสภาพอากาศจริงนะครับคือที่ผ่านมานะครึ่งเดือนนะครับฝนตกตลอดทุกวันติดกันนะครับตั้งแต่ยังไม่มีหลังคาจนแบบทำหลังคาเสร็จนะเพราะนั้นพื้นตรงนี้เนี่ยคือมันชุ่มฉ่ำด้วยน้ำมากๆนะครับคือแทบจะแช่น้ำแบบทุกวันเลยครับเพราะฉะนั้นนะครับผมก็สรุปแล้วกันนะว่าถ้าเพื่อนๆจะเอาอะคริลิกซีแลนซ์นะครับมายาแนวรอยต่อนะครับในกรณีที่รอยต่อของเพื่อนๆนะครับไม่กระเด้งกระดอนนะครับก็สามารถยาแนวอุดร่องได้ครับตอนนี้ทาสีเสร็จไป1รอบนะครับแหมอารมณ์ญี่ปุ่นเริ่มมาแล้วเพื่อนๆน่าจะเห็นนะครับว่าถ้าเราทาสีไปรอบเดียวนะครับสีมันก็จะดูอ่อนๆ นิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราทาอีกสักรอบ2รอบนะให้เข้มๆขึ้นหน่อยนึงในระหว่างที่รอสีพื้นแห้งนะครับผมก็จะทำการติดเชิงชายไปก่อนนะครับแล้วก็ส่วนที่ผมจะเพิ่มเติมนะครับก็คือเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าขอบล่างตรงนี้ของผมนะครับยังเป็นเหล็กอยู่นะเดี๋ยวผมจะเอาตัวไม้เทียมเนี่ยแหละนะที่เป็นไม้รั้วนะครับมายิงติดนะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะมีการกระแทกบ่อยนะครับถ้าเกิดผมใช้วิธีการทาสีเนี่ยมันมีโอกาสที่สีจะลอกแล้วต้องซ่อมบ่อยมากๆนะครับผมก็เลือกใช้ไม้เทียมในการติดครับจริงๆแล้วสำหรับการทำไม้เทียมนะครับที่ผมพ่นสีนะเพื่อนๆจะเลือกใช้แบบไม้เทียมแบบนี้ไปติดก็ได้เหมือนกันนะการตัดแต่งนะครับก็ใช้ลูกหมูใส่ใบตัดกระเบื้องตัดได้เลยนะครับสำหรับการยิงแผ่นนะครับผมไม่รู้คนอื่นยิงไงนะแต่ผมก็จะยิงจากตรงกลางก่อนนะครับแล้วก็จะเว้นระยะนะครับสักประมาณ 50-60 เซนนะครับแล้วก็จะเจาะสว่านนำนะครับ
ดยที่เวลาเราเจาะนะครับผมจะไม่เจาะทะลุลงไปถึงเหล็กนะผมจะใช้สกรูปลายล่มแบบนี้นะครับหรือว่าสกรูปลายสว่านแบบนี้นะครับในการยิงทะลุไปทีครับนี่นะอ่ะแบบนี้นะฮะต่อมาคือการติดไม้เชิงชายที่สูงแผ่นแบบยาวๆคนเดียวนะครับผมก็จะเจาะรูนำไว้ที่ตรงกลางแผ่นไม้ก่อนตัดวัสดุให้พอดีแล้วก็เริ่มติดจากตรงกลางครับผมทาสีรอบ2เสร็จเรียบร้อยรอจนพื้นแห้งแล้วสีก็จะออกมาได้แบบนี้ครับและถ้าเพื่อนๆรู้สึกโล่งๆอยากได้ลายตาไม้เพิ่มนี่ก็คือการเอาแม่พิมพ์แบบนี้นะครับมาทำลายเพิ่มบนพื้นครับเห็นตัวพื้นค่อนข้างยาวนะครับเราจะไม่สามารถลากลายทีเดียวได้นะครับผมก็จะทำแบบนี้เพื่อจะสังเกตนะว่าแม่พิมพ์ที่ผมใช้นะครับจะตัวอันใหญ่กว่าที่ทำเสานะครับแม่พิมพ์อันใหญ่เนี่ยมันจะหน้าพอดีนะครับกับตัวลายแผ่นไม้นะครับเวลาทาสีลงไปนะครับให้เราทานะครับปัดนะครับปัดทิ้งนะปัดทิ้งซ้ายขวาปัดทิ้งซ้ายขวานะครับให้สีมันจางๆนะเสร็จแล้วนะครับเอาแม่พิมพ์นะลากมาเลยปึ๊บตวัดเร็วๆนะครับปึ๊บขึ้นแบบนี้ตอนนี้เพื่อนๆน่าจะยังมองไม่เห็นลายครับแต่ผมมองเห็นนะเวลาเราทำลายตรงนี้นะครับเราก็ไม่จำเป็นจะต้องทำลายยาวไปทั้งแผ่นนะครับหรือแล้วแต่นะใครจะชอบก็ได้นะครับมีลายเฉพาะแค่บางส่วนก็ได้นะครับตอนที่เพื่อนๆทาสีรอบนี้จะยากนิดนึงนะครับเพราะว่าเวลาที่เราทำลายนะครับลายจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับสีมันจะกลืนกันหมดนะครับแต่ถ้าเราลองมองสะท้อนแดดดีๆนะครับจะเห็นว่ามีลายตาไม้ขึ้นมาครับแล้วเดี๋ยวพอแห้งนะลายก็จะชัดขึ้นส่วนรอยต่อแผ่นพื้นไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับที่ใช้ตัวแดมนะครับมาอุดไว้นะครับก็เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับมันก็จะได้ประมาณนี้นะพอสีแห้งนะครับลายที่เราทำเมื่อสักครู่นะครับก็จะเริ่มชัดขึ้นนะครับตอนนี้บรรยากาศหน้าสตูดิโอของผมที่เป็นบ้านน็อกดาวน์เนี่ยก็ใกล้เคียงกับเรียวกังที่ญี่ปุ่นแล้วครับก็สำหรับงานวันนี้นะครับส่วนใหญ่หลักๆเพื่อนๆน่าจะเห็นนะครับก็เป็นส่วนของงานทำสีกับงานเก็บรายละเอียดเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นตั้งแต่คลิปวิดีโอแรกๆนะว่ามันเป็นโครงเหล็กแบบนี้นะครับมองภาพไม่ออกนะครับเป็นไฟเบอร์ซีเมนต์เป็นหลังคาเมทัลชีทมันจะออกมาเป็นบ้านสไตล์ญี่ปุ่นได้ยังไงนะครับแค่เราเลือกสีเลือกลายเส้นต่างๆนะครับอารมณ์ต่างๆนะครับมันก็เปลี่ยนนะครับก็จะเปลี่ยนจากบ้านที่เป็นเพิงหมาแงนธรรมดาเนี่ยให้เป็นเรียวกังสไตล์ญี่ปุ่นแบบนี้ได้ครับถ้าเพื่อนๆติดตามกันมาตลอดทุกคลิปวิดีโอนะครับจะทราบว่าวิธีการทำงานของผมเนี่ยเน้นประหยัดราคาไม่แพงแล้วก็ทำได้เองนะครับส่วนวัสดุบางอย่างที่เลือกราคาแพงเนี่ยเพราะเป็นการตอบสนองการใช้งานของเรานะครับให้เราทำงานง่ายให้งานออกมาแบบนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูงบประมาณในการทำงานวันนี้กันดีกว่าครับตัวแรกคือสีสเปรย์คอนเซอร์เวทีฟของ Monkey MV06 ผมใช้ทั้งหมด3กระป๋องในการพ่นเสา4ด้าน3ต้นและเหลือนิดหน่อยสำหรับการพ่นบริเวณที่จะติดเชิงชายครับสีตัวนี้กระป๋องละ280บาทใช้3กระป๋องรวมเป็นเงิน840บาทสีพาเมอร์สำหรับทารองพื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ของเชอร่าแก้ร้อนละ685บาทแต่ส่วนนี้ผมไม่ได้รวมในงบประมาณนะครับเนื่องจากว่าเป็นสีที่เหลือตอนทำบ้านที่ผ่านมาสีทาพื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ของ Woodtech ตัวนี้เป็นสีวอลนัทแบบโปร่งแสงนะครับราคาแกลอนละ 1,355 บาทสีตัวนี้ผมใช้ทาทั้งพื้นและการทำเหล็กให้กลายเป็นลายไม้ตัวนี้ผมก็ไม่ได้เอามาคิดราคานะครับเนื่องจากว่าเป็นสีที่เหลือจากตอนทำบ้านเหมือนกันสำหรับแม่พิมพ์ในการทำลายไม้เนี่ยมีคนถามมาเยอะเลยซื้อที่ไหนราคาเท่าไหร่ผมจะบอกว่าเขาขายเป็นคู่ครับ2อันอันเล็กกับอันใหญ่เนี่ยราคาแค่ร้อยกว่าบาทเองส่วนลิงก์การสั่งซื้อเนี่ยผมใส่ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนะครับผมพ่นจบงานลายไม้ด้วยเคลียร์โค้ดแบบด้านของ Monkey Headshot ตัวนี้กระป๋องละ110บาทผมใช้ทั้งหมด2กระป๋องครับรวมเป็นเงิน220บาทซึ่งถ้าเพื่อนๆอยากให้งานของเราทนรอยขีดข่วนเนี่ยผมแนะนำให้พ่น 2-3 รอบนะครับสุดท้ายคือไม้รั้วเทียมที่ทำจากไฟเบอร์ซีเมนต์ของเชอร่าซึ่งตัวนี้เขาทำสีมาให้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับราคาเส้นละ55บาทผมใช้ทั้งหมด4เส้นเป็นเงิน220บาทในการทำงานส่วนนี้ผมมีสีและอุปกรณ์หลายอย่างเหลืออยู่แล้วนะครับผมจึงใช้เงินในการตกแต่งเพื่อความสวยงามเพื่อให้บ้านของเราเนี่ยเหมือนเรียวกังสไตล์ญี่ปุ่นรวมเป็นเงิน1280บาทเท่านั้นเองครับ
และอย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยนะครับงบประมาณในการทำงานวันนี้ส่วนใหญ่ไปอยู่ที่ค่าสีนะครับซึ่งบอกแล้วก็ย้ำเลยนะครับเพราะมีคนถามมาเยอะมากๆนะครับสีที่ผมเลือกใช้นะครับมันก็จะเป็นสีที่ถูกใจผมถูกจริตผมนะดังนั้นเพื่อนๆสามารถปรับสีได้นะครับถ้าเพื่อนๆอยากได้ราคาถูกกว่านี้นะครับอยากแค่ทาสีเก็บงานเฉยๆนะครับเพื่อนๆสามารถใช้สีเกาะเหล็กกบลอยนะครับกันสนิมแบบทากาวไนท์นะครับเคยรีวิวให้ดูไปแล้วนะครับราคาถูกมากเลยกระป๋องนึงนะทาเก็บเสานะครับเป็นแบบสไตล์มินิมอลสไตล์นอร์ดิกสีขาวๆหรือตัวสีทาพื้นนะครับเพื่อนๆอาจจะเลือกแบบที่ไม่ใช่สีโปร่งแสงนะครับเป็นสีทึบแสงก็จะได้อารมณ์อีกแบบนึงครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเน้นว่างานจะต้องออกมาแบบนี้เลยเหมือนที่ผมทำเลยนะครับก็แนะนำให้ใช้สีตามขั้นตอนที่ผมบอกนะครับและเทคนิคทุกอย่างที่ผมทำวันนี้นะครับเพื่อนๆสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับส่วนอื่นๆของบ้านได้เลยนะครับในกรณีที่เราใช้วัสดุเดียวกันนะครับเช่นถ้าเราใช้เหล็กทำงานอะไรนะครับก็ใช้วิธีทำสีโครงเหล็กเป็นลายไม้แบบนี้อย่างที่ผมเคยทำให้ดูนะว่าประตูบานนั้นนะครับก็เป็นประตูเหล็กนะครับแล้วก็ผมก็ใช้วิธีนี้แหละทำลายไม้ไปที่ประตูส่วนขั้นตอนการทำสีพื้นนะครับเพื่อนๆจะจบแค่งานทาสีพื้นสัก2รอบก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเพราะด้านในบ้านผมเนี่ยก็ทำแบบนั้นนะวันนี้ผมเพิ่มเติมนะครับทดสอบการใช้ลายไม้ให้เพื่อนๆดูนะครับว่าใช้แม่พิมพ์ลายไม้เนี่ยมันก็จะได้อีกฟีลนึงแบบนี้แล้วถามว่าทำสีลายไม้แบบนี้แพงไหมนะครับก็ต้องบอกว่าราคามันค่อนข้างสูงนะครับเพราะราคาสีมันค่อนข้างสูงจริงๆคือถ้าเราไปเทียบนะครับกับวัสดุอื่นๆที่เป็นลายไม้วิธีนี้เนี่ยน่าจะเป็นวิธีที่ถูกที่สุดครับแต่ถ้าเราไปเทียบกับแค่การทาสีเหล็กนะครับหรือพ่นสีเหล็กเนี่ยวิธีนี้ก็จะกลายเป็นวิธีที่แพงไปเลยเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆเอาไปเทียบกับอะไรนะครับและสำหรับราคาบ้านน็อกดาวน์ทั้งหลังจนถึงตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปสรุปในคลิปวิดีโอหน้าเอาตั้งแต่ต้นจนจบตั้งแต่วันแรกที่ลงตอม่อจนถึงวันสุดท้ายที่เป็นวันนี้เลยนะครับและขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 700,000 Subscribe หรือไปติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย